Hold it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, post it, send it, load it, do it, write it, touch it, say it, hurt it, hurt it, like it, bluff it, zip it, zip it, look it, feel it, go it, find it, look it, feel it, go it, look it, suck it, feel it, go it, find it, look it, feel it, go it, look it, go it, find it, go it, find it, look it, feel it, go it, look it, suck it, find it, go it, find it, go, suck it, suck it, feel it, go it, find it, สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนครับเดี๋ยวพี่เกดให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากโกดีกว่าสวัสดีครับผมเด็กชายรัชตาหิมนุชชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสวัสดีครับเด็กชายปานพุทธสมุทรชื่อเล่นชื่อหนังเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับชื่อเด็กชายพันวัฒน์ปัวเกิดชื่อเล่นชื่อนโมครับตำแหน่งกองหน้าครับอันนี้ตัวเล็กนิดนึงชื่ออะไรครับลูกนาดนชื่ออะไรนะนาดนนาเดิมเหรอนาดนอะไรดนดนนาดนนาดนน้องนาดนอายุกี่ขวบแล้วลูก6ขวบอยู่ป.อะไรละอยู่อนุบาลอะไรครับป.1ป.1แล้วโอเคน้องนาดนนะคะต่อด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพราทิพย์แสงเนตรครับอยู่ชั้นม.1ครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปนวิศิริจันทร์อยู่ตำแหน่งกองกลางครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรจุมพิษครับชื่อเล่นชื่อใหม่ครับเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายครับโอเคทุกคนนะคะก็ได้แนะนำตัวกันครบหมดทุกคนแล้วนะคะวันนี้พี่เกดมาเยือนสัตหีบแล้วก็มาทำความรู้จักน้องๆในกลุ่มของ Navy FC Academy ใช่ไหมคะถูกต้องไหมอยากทราบว่าเด็กๆเข้ามาอยู่ถึงเนี้ยได้ยังไงกันมั่งเริ่มจากโปเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงกันมั่งผมเข้ามาได้เพราะว่าสมัครเข้ามาครับสมัครเข้ามาแล้วก็มีการคัดตัวมีอะไรไหมคะลูกไม่มีครับไม่มีครับก็คือสมัครเข้ามาเพื่อมาเล่นกีฬามาออกกำลังกายแล้วก็มีการแข่งขันด้วยไหมครับมีครับมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับแข่งขันในลักษณะไหนครับลูกประเภททีมครับลงแข่งถ้วยครับแล้วก็ต้องแบ่งอายุแบ่งกลุ่มไหมลูกแบ่งครับแบ่งด้วยแบ่งเนี่ยของน้องแบงค์นี่คือกลุ่มอะไรลูกอายุ13ปีขึ้นไปครับอายุ13ปีขึ้นไปน้องแบงค์อยู่ม.อะไรนะม.3ครับม.3แบงค์ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่โตที่สุดหรือเปล่าลูกครับแล้วในส่วนของน้องหนังครับน้องหนังล่ะลูกน้องหนังเข้ามาได้ยังไงลูกสมัครเข้ามาเหมือนกันมั้ยเหมือนครับเหมือนกันแล้วก็อยู่ในรุ่นไหนลูกเวลาแข่ง11 12ปีครับ11 12ก็ไม่ได้ต่างจากพี่แบงค์เท่าไหร่เนาะครับใช่มั้ยแล้วในส่วนของน้องนโมครับนโมอายุเท่าไหร่นะลูก10ครับ10ขวบน้องนโมก็อยู่อีกกลุ่มนึงมั้ยลูกแข่งกับเขาด้วยมั้ยแข่งครับแข่งด้วยน้องนโมชอบกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อนุบาล3ครับอนุบาล3แล้วหนูรู้ด้วยได้ไงลูกว่าหนูชอบกีฬาฟุตบอลน่ะก็เตะที่บ้านจนเบื่อก็เลยมาแข่งครับคุณพ่อส่งเสริมยังไงบ้างหรือว่าคุณพ่อเล่นบอลอยู่แล้วหรือเปล่าพ่อเล่นบอลอยู่แล้วครับก็เลยเคยมาเตะคุณพ่อไหมครับเคยมาเตะแล้วก็เลยชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษก็เลยขอคุณพ่อมาสมัครมาเรียนแล้วซ้อมกันยังไงลูกซ้อมกันแบบต้องมาซ้อมทุกวันหรือเปล่าหลังเลิกเรียนหรือว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยซ้อมทุกวันครับซ้อมทุกวันเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยถามตัวเล็กบ้างดีกว่าณดอนใช่ไหมลูกณดอนณดอนเข้ามาตรงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่พามาเหรอครับคุณพ่อคุณแม่พามาแล้วณดอนณดอนสนุกไหมลูกมาเตะบอลได้เจอเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยณดอนอาจจะไม่พร้อมในการสภาพของพี่เกศเท่าไหร่นะคะเพราะน้องยังเด็กอยู่มากเลยคือ6ขวบนะคะเดี๋ยวถามนี่ตัวเด็ดเนี่ยตัวคนนี้ตัวเด็ดชื่ออะไรนะลูกชื่อรถบัสครับรถบัสพี่เกศอยากถามรถบัสว่ารถบัสชอบกีฬาฟุตบอลเพราะอะไรลูกเพราะว่าสนุกครับได้ออกกำลังกายเพราะว่าสนุกได้ออกกำลังกายแล้วรถบัสเล่นกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ7ขวบครับ7ขวบครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนพามาครับขอคุณพ่อคุณแม่เพื่อมาสมัครใช่ไหมลูกแล้วหนูแข่งกับเขาได้ไหมแข่งชนะมากี่ครั้งละไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับแต่ว่าฟุตบอลก็คือกีฬาจะแพ้จะชนะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกครับโอเคได้ครับได้อยู่เท่าไหร่นะ ส
10ครับ10ขวบได้ชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนเพื่อนๆเหมือนกันน้องได้รู้ตัวว่าชอบกีฬาฟุตบอลตั้งแต่อายุกี่ขวบลูก5ขวบครับ5ขวบเลยเหรอตอนนั้นรู้เรื่องแล้วเหรอ5ขวบอ่ะรู้เรื่องแล้วครับรู้เรื่องแล้วแล้วก็เตะฟุตบอลมาเรื่อยๆใช่ไหมลูกครับแล้วน้องใบเป็นลูกข้าราชการทหารเรือหรือเปล่าไม่ไม่เป็นน้องๆเยาวชนในเขตพื้นที่ครับมีใครเป็นลูกข้าราชการทหารเรือบ้างสองคนคุณพ่อเป็นข้าราชการทหารเรือแล้วก็ส่งเสริมน้องๆ อย่างไรบ้างคะในส่วนที่การส่งเสริมของคุณพ่อที่ให้มาอยู่ตรงนี้ลูกก็เป็นคนพามาส่งแล้วก็พาตะเวนแขกครับแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ในการเล่นด้วยครับแล้วหนูนะลูกเหมือนกับพี่แบงค์ครับเหมือนกับพี่แบงค์เลยคุณพ่อก็ให้การส่งเสริมก็คือพามาส่งเวลามีแข่งมีอะไรก็พาไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับแล้วก็ผลักดันให้แบบมาเตะบอลแล้วก็มาเล่นกีฬาให้เป็นกิจวัตรเลยใช่ไหมครับแล้วในส่วนของการที่น้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ได้เจอเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนมีปัญหาแบบว่ามีการทะเลาะกันบ้างไหมหรือว่าไม่เล่นไม่เข้าขากันอะไรอย่างนี้แล้วเกิดแบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกันมีไหมลูกในทีมก็บางครั้งมีด้วยเหรอโอ้โหแล้วทีนี้มันจะจบลงยังไงอะลูกก็จับมือกอดกันเฮ้ยดีอะโค้ชเป็นคนจับแยกหรือว่ายังไงโค้ชเป็นคนบอกให้แล้วพอพักก็เดินไปคุยกันขอโทษกันอ๋อโอเคเนี่ยแหละค่ะการเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะคะในกลุ่มน้องๆอะคาเดมี่ของสโมสรราชนาวีนะคะตามปณิธานของท่านประธานสโมสรคนปัจจุบันนะคะพลเรือเอกลังสลิดนะคะสัตยานุกูลนะคะที่ได้อยากจะส่งเสริมน้องๆกลุ่มลูกข้าราชการทหารเรือนะคะและน้องๆในเขตพื้นที่นะคะที่เป็นเยาวชนในเขตพื้นที่โดยรอบเนี่ยค่ะให้รักในกีฬาฟุตบอลและมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะวันนี้เกดได้พามาพบมารู้จักกับน้องๆในสนามซ้อมของน้องๆทุกคนนะคะค่ะและน้องๆนะคะที่อยากจะเข้ามาสมัครนะคะเป็นส่วนหนึ่งในNavy FC Academy นะคะก็สามารถมาสมัครได้นะคะวันนี้พี่เกดและน้องๆทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเทปหน้าจะพบกับใครที่ไหนพี่เกดจะพาไปที่ไหนอีกเรามาชมกันเทปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ